ได้มีกองประชุมทางด้านวิชาการภายใต้หัวข้อการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์น้ำกัดน้ำเปลี่ยนยอระปาในวันที่23กุมภาพันธ์2022อยู่ที่ภาควิชาภาษาฝรั่งคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดกองประชุมทางด้านวิชาการภายใต้หัวข้อการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์น้ำกัดน้ำเปลี่ยนยอระปาเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์สาขาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยว2021-2022โดยการเข้าร่วมของท่านไสยเพชรสาพิจิตรห้องคณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยบรรดาแขกที่ถูกเชิญจากสถานทูตฝรั่งประจำลาวจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์และนักศึกษารับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์น้ำกัดน้ำเปลี่ยนยอระปาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนอกนั้นก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรปริญญาตรีอักษรศาสตร์หลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวพร้อมทางเป็นการก้าเกี่ยวความพร้อมทางด้านวิชาเฉพาะในแขนงการท่องเที่ยวให้แก่อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรดังกล่าวมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ทางภาควิชาภาษาฝรั่งพวกเขาได้จัดตั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวน้ำกัดและน้ำเปลี่ยนยอระปาจุดประสงค์ก็แม่นเพื่อว่าให้ข้อมูลให้นักศึกษาระบบภาษาฝรั่งท่องเที่ยวเนาะและข้าเจ้าก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและก็สนทนากับนักวิทยาศาสตร์เนาะที่ว่าพวกเขาได้เชิญมาโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการของแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองบ่อนี้เพราะข้าเจ้าได้เรียนภาษาฝรั่งท่องเที่ยวก็เพื่อว่าให้ข้าเจ้าได้มีข้อมูลหลายเนาะในการนั้นไปท่องเที่ยวหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเนาะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าอยู่บ้านเฮาปัจจุบันก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ว่ายังเป็นธรรมชาติและก็เฮาควรรักษาในตอนท้ายของกองประชุมวิทยากรครูอาจารย์และนักศึกษาก็ได้มีการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันกองประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งประจำลาวศูนย์ฟรังโกโฟนองค์การมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาฝรั่งและคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติ